ต่อกันเลยนะครับเมื่อเราคอมมิตตัวซอร์สโค้ดของเราแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้วิธีการที่จะส่งขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับส่งขึ้นไปอยู่บน repository บนเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเราย้อนกลับไปที่รูปครับย้อนกลับไปที่คำสั่งนะครับมันจะมีคำสั่งที่เราต้องเรียนรู้คำสั่งต่อมานะครับก็คือคำว่า push อาจารย์จะข้าม state กับ unstate ที่เราไปก่อนนะครับเป็นคำว่า push นะครับ push แปลว่าอะไรภาษาอังกฤษ push นะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลว่าดัน push แปลว่าดันนะครับตรงข้ามกับ pullpull แปลว่าดึงดึงกลับมามีดึงกับดันดันกับดึงอ่ะโอเค push แปลว่าดันนะครับดันคืออะไรนะครับดันก็คือมีการส่งออกไปสังเกตไหมถ้าเป็นมือของเราเนาะดันก็คือการดันอะไรออกไปนะครับส่วน pull นะครับแปลว่าดึงนะครับแปลว่าดึงกลับคืนมาทีนี้บางคนจะถ้าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเนาะจะแบบงงว่า push ตกลง push มันดึงหรือมันดันหรือแน่อะไรงงๆนี้นะครับอาจารย์แนะนำคำศัพท์อันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งคือจำง่ายๆคำว่า pull นะครับมันแปลว่าดึงนะครับแปลว่าดึงทำไมถึงแปลว่าดึงก็ลองนึกถึงคำว่า pull กระดึงจังหวัดเลยอะครับ pull กระดึง pull ก็คือดึงนั่นแหละประมาณนั้นมันจะได้จำง่ายๆก็คือ pull ก็คือดึงนะครับ pull กระดึงนั่นแหละอันเดียวกันนะครับแต่นี้เดี๋ยวเพิ่งไปยุ่งกับ pull แล้วกันเรายุ่งกับ push ก่อนเนาะยุ่งกับ push ก่อน push คือการดันออกไปนะครับดันออกไปคืออะไรก็คือเรามีคอมมิตของเราอยู่นะครับเรามีคอมมิตของเราอยู่เราต้องการจะส่งคอมมิตของเราเนี่ยดันคอมมิตของเราเนี่ยออกไปข้างนอกนะครับออกไปข้างนอกก็คือออกไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของเราเพราะว่าเราเชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วเพราะเราโคลนมันมาถูกไหมครับฉะนั้นอาจารย์กลับไปที่หน้า change นะครับ change เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมทางขวาจืดมาทางขวานิดนึงมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเฮ้ยคุณคอมมิตตัวนึงมานะครับคุณต้องการจะพุชมันไปไหมต้องการจะ push มันขึ้นไปไหมถ้าต้องการจะ push นะครับกดที่คำว่า push origin นะครับก็คือ push ข้อมูลตัวที่คุณเขียนเนี่ยส่งขึ้นไปหรือคุณกด control p ก็ได้นะครับฉะนั้นอาจารย์จะกด push นะครับพอกด push ขึ้นไปปุ๊บรอแป๊บนึงนะครับมันจะทำการเช็คนะครับมันจะทำการเช็คข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์แล้วพอมันเช็คเสร็จปุ๊บมันเด้งหายจ้อยเลยหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ในตัวของตัวเนี้ยนะครับตัว history เนี่ยมันก็จะมีอยู่2ตัวเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2นะครับทีนี้อ้าวมันหายไปไหนแล้วไอ้สิ่งที่เราจะพุชขึ้นไปทีนี้เราไปดูครับเราไปดูในเซิร์ฟเวอร์ของเราเรากลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วเราก็กดตัวนี้ครับตัวชื่อของ repository ของเรานะครับมันจะขึ้นมาว่าเป็น2คอมมิตเห็นไหมครับ2คอมมิตแล้วซอร์สโค้ดนะสังเกตไหม my info เราถูกส่งขึ้นมาบนนี้พร้อมกับคอมเมนต์ที่เราเขียนว่า add file for something นะครับแสดงว่ามีการเขียนข้อมูลหรือทำอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอร์สโค้ดของเราเนี่ยมันจะถูกส่งขึ้นมาบนเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ตัวนี้ถูกส่งมาเราสามารถกดเข้าไปดูไฟล์ได้เห็นไหมครับมีข้อมูลอะไรอยู่ข้างในเนี่ยมันก็คือไฟล์ที่เราเขียนนั่นแหละส่งขึ้นมาบนเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วเราคอมมิตตัวนี้เนี่ยเมื่อ8นาทีที่แล้วนะครับเราได้ทำการคอมมิตในเครื่องเราเมื่อ8นาทีที่แล้วเราก็ส่งขึ้นมาทีนี้เราไปดูที่ตรงคอมมิตนะครับตรงนี้ที่เขียนว่า2คอมมิต2คอมมิตนะครับก็คือเห็นไหมมันจะมีคอมมิตตัวแรกนะครับinitial commit นะครับอาจารย์คอมมิตเมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วคือวิดีโอนี้เราไม่ได้อัดติดต่อเนาะว่างก็มานั่งอัดครับเมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วอาจารย์คอมมิตไปละต่อไปอาจารย์คอมมิตเมื่อ8นาทีที่แล้วก็คือคอมมิตการเพิ่มไฟล์อะไรสักอย่างนึงเข้ามาเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับบนเซิร์ฟเวอร์เรามีข้อมูลนะครับมีคอมมิตอยู่2อันนะครับมีคอมมิต2อันมันก็จะย้อนกลับมาที่รูปภาพรูปนี้ครับเนี่ยรูปนี้นะครับก็คือโปรแกรมเมอร์คนที่1เขียนฟีเจอร์เสร็จแล้วคอมมิตเสร็จเรียบร้อยนะครับเซฟเรียบร้อยส่งนะครับทำการพุชดันมันขึ้นไปครับพุชมันขึ้นไปส่งขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ฉะนั้นเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีโปรเจกต์แล้วก็มีฟีเจอร์ที่1ที่ไหนในโปรแกรมเมอร์คนแรกเป็นคนเขียนนะครับแล้วส่งขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับและตอนนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าโปรแกรมเมอร์1เนี่ยไม่มีฟีเจอร์2กับ3เนาะมีแค่1อันเดียวที่เราเพิ่งเขียนเมื่อกี้ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโปรแกรมเมอร์คนที่1เนี่ยมีฟีเจอร์1ตัวเดียวสมมุติว่าไม่มี2กับ3เนาะนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนไงเมื่อกี้นะครับอันนี้เพิ่งมีฟีเจอร์1แล้วบนเซิร์ฟเวอร์ก็มีฟีเจอร์1เหมือนกันแสดงว่าตอนนี้เรามีซอร์สโค้ดเหมือนกันอยู่2ที่คือบนในตัวไคลเอนต์เองในตัวคอมพิวเตอร์ของเราเองแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับในตัวเซิร์ฟเวอร์
แต่ในทางกลับกันนะในโปรแกรมเมอร์2หรือคนที่2ของเราเนี่ยเขายังไม่มีเพราะว่าเขามีฟีเจอร์อะไรอยู่ของเขาก็ไม่รู้เขายังไม่มีเลยเขายังไม่มีฟีเจอร์1นะครับไม่มีฟีเจอร์1ถ้าตามรูปนี้ที่อาจารย์เคยอธิบายไปในวิดีโอก่อนหน้านะครับตามรูปนี้ถ้าโปรแกรมเมอร์2จะส่งข้อมูลขึ้นไปมันจะส่งขึ้นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเขามีฟีเจอร์1กันแต่ไอ้โปรแกรมเมอร์2มันไม่มีฟีเจอร์1มันบอกว่าไม่ได้คุณจะส่งขึ้นไปไม่ได้คุณต้องดึงฟีเจอร์1เนี่ยลงกลับคืนมาที่เครื่องของคุณก่อนนะครับมันจะเป็นรูปนี้สมมุติว่าอันนี้มีเพิ่ม2 3เนาะก็เขาบอกว่าต้องดึงฟีเจอร์เนี่ยกลับคืนมาที่เครื่องของคุณก่อนให้เครื่องของคุณมีเหมือนชาวบ้านชาวเมืองก่อนแล้วคุณค่อยๆไอ้ตัวที่คุณเพิ่มอ่ะมันก็จะมีอยู่นะมันไม่ใช่ทับกันนะคือมันก็จะลงมาแทรกนะครับลงมาแทรกไอ้ฟีเจอร์4ที่คุณมีเนี่ยหลังจากที่คุณมีเหมือนชาวบ้านแล้วคุณค่อยส่งขึ้นไปคุณค่อยส่งขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วการส่งขึ้นไปข้างบนปรากฏว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาส่งถ้าโปรแกรมเมอร์2ส่งฟีเจอร์4ขึ้นไปแสดงว่าบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์1กับฟีเจอร์4สมมติว่าไม่มี2กับ3นะครับก็จะมีฟีเจอร์1กับฟีเจอร์4โปรแกรมเมอร์คนที่2ก็มีฟีเจอร์1กับฟีเจอร์4แสดงว่า2ตัวนี้เหมือนกันพอเหมือนกันปุ๊บไอ้โปรแกรมเมอร์1เดาออกมั้ยครับมันก็จะส่งขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าโปรแกรมเมอร์1มันมีแค่ฟีเจอร์1ถูกไหมถ้ามันจะส่งฟีเจอร์2 3ขึ้นไปมันส่งไม่ได้เพราะว่าข้างบนมันมี4ด้วยฉะนั้นมันจะต้องทำการดึงเวอร์ชัน4ฟีเจอร์4ลงมาใส่ใน1ก่อนมาแทรกอยู่แถวๆนี้ก่อนแล้วค่อยส่งขึ้นไปนี่คือหลักการของการพุชนะครับการพุชนะครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้พอเราพุชข้อมูลได้แล้วเราย้อนกลับไปที่ตัว desktop อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นเวอร์ชันที่เราพุชขึ้นไปถ้าเวอร์ชันในเครื่องเรามันตรงกับที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์แสดงว่ามันคือซอร์สโค้ดชุดเดียวกันเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็จะทำงานได้ตามที่เรากำหนดไว้นะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปนะครับก็จะมาดูคำสั่งต่อไปกันอีกนะครับ